ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เด็ดมวยเดือดครับวันนี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงมากครับไปใส่กันเต็มพิกัดเลยครับ 28 fights 20 wins representing Cambodia please put your hands together for Sana คู่แรกครับประเดิมด้วยไทยกับกัมพูชาเลยครับพิกัด57กิโลกรัมมวยจากแคมโบเดียครับนี่คือซานัทหรือว่าคำแพงขมเมาครับวัย25ปีสูง160เซนติเมตรและคู่ชกของเขาจากสุรินทร์ประเทศไทยครับดาวรุ่ง18ปีครับคนนี้สูง160เซนติเมตรเหมือนกันนะครับชกมาแล้ว32ไฟชนะ24ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับให้ชัยชนะสจ.เปียกอุทัย from Thailandตัวแทนจากจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นลูกศิษย์ของสจ.เปียกอุทัยนะครับชื่อดีเหลือเกินครับชัยชนะสจ.เปียกอุทัยประภาวิทย์บุตรวดีครับประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครับให้การสนับสนุน18ปีกับ25ครับแม่น้ำหนักลงตัวครับส่วนสูงเท่ากันเดะเลยครับเดี๋ยวไปดูอาวุธครับคู่แรกใครจะใส่ใครแบบเต็มพิกัดครับไทยกับกัมพูชาครับไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับด้านล่างสังเวียนเราคือเพื่อนกันครับแต่ว่าข้างบนนี่คือเกมกีฬาครับเจอกันเมื่อไหร่นี่โอ้โหไฟแลบตลอดครับสังเกตครับด้านหลังครับกองเชียร์จากกัมพูชาครับวันนี้มาเชียร์นักมวยจากชาติของเขาโอ้งัดศอกเลยครับกำแพงขมเหลาไปประเทศนะครับบนเวทีเริ่มจะปล่อยของแล้วครับชัยชนะชื่อดีเหลือเกินครับแต่ว่าวันนี้จะคว้าชัยชนะได้หรือเปล่าครับตั้งศอกไปด้วยนะครับทางด้านของคำแพงโอ้โหสายหน้างัดอยู่เรื่อยครับเอาครับถูกคู่เลยครับคู่นี้ประเภทหัวชนกันครับไปข้างหน้าอย่างเดียวครับไม่มีทรงถอยหลังโอ้ป้ายหน้าตีครับคำแพงวันนี้มาสู้เลยครับเจอกันครั้งนั้นนี่เป็นมวยยกทีมไทยกับกัมพูชาครับโอ้โหต้องบอกว่าเรตติ้งนี่รุ่งกระฉูดนะครับโอ้ยมันจะครบยกหรือเปล่าครับเนี่ยคุณเชื้อชายดูแล้วพกศอกมาด้วยเหรอทั้งคู่ฟันกันเลยครับไม่ได้นัดหมายนะครับเอาครับอย่างนี้แพทย์สนามเตรียมตัวครับไม่บวมก็โนไม่โนก็แตกครับเข็มกับได้ต้องเตรียมมาเยอะๆครับรายการนี้หมัดขวาเฉียวไปศอกเฉียวไปโอ้โหเปิดเกมบู๊กันตั้งแต่ยกแรกเลยครับแบบนี้เลยครับมวย3ยกของช่อง8ครับนี่แหละครับสรรพคุณข้างขวดไม่ต้องอธิบายเยอะครับให้ภาพมันฟ้องกันไปเอาฟ้องกันไปเอาฟ้องกันไปเอาดิฟ้องกันไปเอาดินี่มันต้องอย่างนี้ครับสะใจพระเดชพระคุณเจ้าครับแหมสับแบบนี้ไม่ต้องมีเคียงแล้วครับสับกันไปสับกันมาครับโอ้โหนี่ครับทีมเชียร์กัมพูชาครับโบกให้เดินครับมันเหลือเกินโอ้โหคู่แรกวันนี้ครับใส่เต็มพิกัดกับเด็ดมวยเดือดครับผ่านไปแค่2นาทีแรกนี่โอ้โหสีปากสีคอกันเลยครับแฟนมวยโอ้ยโดนนะครับชัยชนะไม่ใช่ไม่โดนเอาคำแพงตั้งเข้าไปอย่างเดียวเลยอ้าวครับสวนมาสวนไปพลิกสวนอ้าวใครจะพลิกใครจะสวนครับแตกยังแตกหรือยังแหมหน้าตาบวมปูดไปแล้วครับชัยชนะครับโดนศอกของคำแพงยังเดินลุยเข้าไปเข้าโอ่งงัดศอกซ้ายแม่มานะครับคุณเชื้อชายครับแผลแตกครับของชัยชนะครับขอดูชัดๆอีกทีนึงครับโอ้คิ้วขวาครับโอ้กรรมการบอกเบรกก่อนเบรกแผลอยู่ไหนแตกครับพี่หมอคณิตครับโอ้โหหน้าผากนูนหางคิ้วสิวครับแค่นี้ไปต่อได้ครับไปต่อลุยไปต่อลุยกับมวยไทยไปลุยไปเอาละครับ1โน1แตกโอ้โหคำแพงขมเหลาเหนียวจริงๆครับใบหน้าเที่ยววาดอะไรมาหรือเปล่าเบรกก่อนหมดยกแม่ เบ่งกล้ามเยอะทีนึงครับโอ้โหถ้าเป็นน้ำต้มแล้วก็เดือดปุดเลยครับคู่นี้นี่แค่ยกแรกนะครับโอ้โหมีแผลแตกแล้วก็มีรอยบวมช้ำเข้ามุมเลยครับชัยชนะไปดูภาพช้ากันเลยครับโอ้โหฟันกันเป็นร้อยเลยครับแต่แตกนิดเดียวครับแม่ขณะที่คำแพงคำเมานั้นเหนียวจริงๆครับโอ้โหไม่ได้เหนียวนี่นะครับหน้าเหนียวครับฟันแล้วไม่บุบสลายครับโอ้โหลูกนี้ครับลูกนี้ครับปีเลยครับอ่ะสบายๆครับไปลุยกันต่อกับเด็ดมวยเดือดครับใส่กันเต็มพิกัดแบบนี้เลยครับเอาครับเอาให้เต็มเหนียวไปเลยพี่เอาเต็มที่ไปเลยเธอใส่ไปมันต้องอย่างนี้ครับเด็ดมวยเดือดสะใจครับโอ้ยเชียร์เบาๆหน่อยครับใครที่อยู่แถวคอนโดครับเดี๋ยวห้องข้างๆเขาตกใจแม่ฟันอย่างเดียวนะครับคำแพงครับได้ใจครับได้แผลมา1แผลแม่ทีมงานของชัยชนะก็โบกให้เดินเลยครับแม่ว่าจะแตกก็ไม่มีปัญหาครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับสับเข้าไปครับช่วงล่างสับศอกคืนโอ้โหกูนี้วงในล้วนๆครับไม่มีเกาะไม่มีขุนเข่าถูขี้ใครให้รำคาญหูรำคาญตาใส่กันแบบนี้ครับโอ้ยทำไมน็อกทำไมนับนี่กรรมการจะออกคะแนนยังไงครับโอ้โหดูเขาต่อยกันครับตั้งใจมาศอกจริงๆครับดูครับโอ้ยฟันกันยับเลยครับนี่แหละครับเกมกีฬาขนานแท้เลยครับไม่มีเรื่องของการพนันมาเกี่ยวข้องมาเจือปนแม้แต่น้อยครับเปลี่ยนมาเป็นเป้าใหญ่บ้างครับหน้านี่เหนียวไม่แตกครับหันมาเสิร์ฟด้วยหมัดสาดด้วยแข้งเลยครับชัยชนะตีกับทีมเชียร์กัมพูชาครับหน้าตาไม่ค่อยสะเบยเท่าไหร่ครับแม้ว่าจะได้แผลแต่โอ้โหสับศอกซ้ายโดนเต็มๆครับชัยชนะถึงกับชะงักครับเอาโดนซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหยังสวนครับยังสวนคืนครับแม่อย่างอึดจริงๆทั้งคู่มองหน้าเลยครับถ้าเป็นล้อรถจักรยานสมัยก่อนก็ไม่ต้องมียางไหนเลยครับโอ้ยโดนซ้ายครับร่วงปล่อยเลยครับไปเลยครับเรียบร้อยครับโอ้ยดังจมูกพอดีครับนี่ครับคำแพงคำเมาบอกมันอยู่ที่หัวใจครับเรื่องแบบนี้ไปดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหแลกกันไปแลกกันมาครับนี่โดนศอกจังจริงๆครับถึงกับร่วงครับโอ้โหสมควรร่วงแล้วครับแบบนี้ครับสมควรด้วยประการทั้งปวงแล้วครับสับเข้าไปขนาดนี้ไม่หล่นไม่รู้จะว่าไงครับมันจริงๆครับคู่แรกของเด็ดมวยเดือดวันนี้ครับคำแพงคำเมาครับน็อกชัยชนะสจ.เปี๊ยกอุทัยไปได้ในยกที่2โชว์ศอกเลยครับ